สำเร็จที่แท้มาจากการฝึกฝนยืนหยัดปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอท่านเห็นเป็นอย่างไรครับว่าถูกต้องหรือไม่เพียงใดส่วนตัวผมเห็นว่าข้อความนี้ถูกต้องเพียงส่วนเดียวเพราะโดยรวมประโยคหรือคำพูดนี้ก็คือความจริงเพียงฝ่ายเดียวคือองค์ประกอบเดียวก็คือความพยายามหรือความเพียรพยายามเท่านั้นเองแต่ยังขาดอะไรทราบไหมครับขาดวิธีการที่ถูกต้องครับผมเห็นว่าความสำเร็จที่แท้จริงเกิดจากวิธีการที่ถูกต้องและความเพียรพยายามถึงขนาดนะครับสมมุติว่าถ้าท่านอยากจะเจียวไข่นะแต่ท่านไม่ใช้น้ำมันวิธีผิดใช่ไหมครับแต่ท่านเอาไข่ไปต้มเอาไข่ไปตุ๋นท่านจะได้ไข่เจียวไหมท่านทำไข่ทั้งประเทศเอาไข่ทั้งโลกมาฝึกเจียวมาฝึกต้มแต่อยากได้ไข่เจียวไม่มีทางที่จะได้ไข่เจียวนะครับก็คงได้ไข่ต้มไข่ตุ๋นไข่อะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นความสำเร็จที่จะได้ไข่เจียวนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้นะครับท่านจะไปภาคอีสานแต่ท่านเดินลงใต้ไม่มีทางไปถึงท่านวิ่งไปถึงภาคใต้ก็ไม่เจอภาคอีสานนะครับเพราะฉะนั้นความเพียรนะฮะความเพียรเหมือนขาในการก้าวไปส่วนวิธีการเหมือนสายตานะต้องประกอบกันความสำเร็จนะฮะพูดถึงแก่นนะครับส่วนบริบทหรือกระพี้ของความสำเร็จก็มีอีกมากมายแต่แก่นจริงๆเนี่ยความเป็นส่วนตัวผมคือความสำเร็จบวกวิธีการที่ถูกต้องถ้าเป็นการทำข้อสอบผมจะเรียนรู้จากคนที่เขาสำเร็จนั่นคือได้วิธีการว่าเขาทำอย่างไรมาประยุกต์เอากับเรานะครับ2ผมดูข้อสอบเก่าศึกษาจากคนสำเร็จดูข้อสอบเก่าผมก็จะได้วิธีการที่ถูกต้องจากนั้นผมเติมความเพียรเข้าไปวิธีการที่ถูกต้องนั้นเป็นวิธีการที่ถูกต้องฉบับของผมเองนะเพราะไปอ่านคนอื่นไปอ่านวิธีการของคนอื่นอาจจะแตกต่างกันเช่นคนที่เขาประสบความสำเร็จเขายังไม่ทำงานแต่ผมทำงานเขาอาจจะปรับปรุงในบางเรื่องแต่เนื้อหาสาระของวิธีการก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่การฝึกเจียวไข่ก็ยังคงใช้น้ำมันอยู่นะครับแต่จะใช้น้ำมันมากน้ำมันน้อยอยู่ที่เทคนิคแต่ยังใช้น้ำมันจะไม่ใช้อย่างอื่นเพราะจะถ้าใช้อย่างอื่นจะไม่ได้ไข่เจียวนะฮะนี่คือวิธีการของผมหาวิธีการและฝึกทำข้อสอบเขาฝึกทำข้อสอบเขาเพื่อจะรู้เขาและรู้เรารู้เขาว่าเขาจะออกอะไรรู้เราว่าเราบกพร่องอะไรแล้วไปเติมเต็มด้วยความเพียรที่ถูกต้องคือความเพียรที่ต้องคือขยันให้ถึงขนาดที่จะสอบผ่านได้นะครับดังนั้นผมเห็นโพสต์นี้ผมเห็นว่าเห็นแย้งอยู่ในโพสต์ของหลายๆท่านนะฮะก็น่าจะเป็นประมาณนี้สำหรับส่วนตัวผมความสำเร็จที่แท้จริงแก่นของความสำเร็จที่แท้จริงคือความเพียรที่ถูกวิธี2ประกอบวิธีการถูกต้องและความเพียรถึงใช้ความเพียรอย่างเดียวไม่มีทางสำเร็จใช้วิธีการที่ถูกต้องอย่างเดียวไม่มีทางสำเร็จเพราะผมลองมาแล้วมีแต่เกือบผ่านไม่ผ่านวิธีการถูกคืออ่านหนังสือเล่มนี้เตรียมตัวแบบนี้นะฮะแต่ไม่ขยันอ่อนซ้อมสอบไม่ผ่านไม่ขยันสอบไม่ผ่านขยันแต่อ่านผิดผมอ่านจูริสอย่างเดียวตอนสอบนี่ชัดเจนเลยผมอ่านจูริสแพ่งอย่างเดียวสอบไม่ผ่านเพราะวิธีการผิดนะครับก็ปรับปรุงตัวเองขึ้นมาเรื่อยจนสอบผ่านอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงผมนะครับก็ลองแลกเปลี่ยนกันครับว่าท่านเห็นเป็นอย่างไรว่าทำอย่างไรความสำเร็จนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอะไรบ้างหรือแก่นของความสำเร็จมีอะไรบ้างสำหรับผมก็คือ2องค์ประกอบเสมอกันถึงจะสำเร็จวิธีการและความเพียรวิธีการที่ถูกต้องด้วยนะฮะเนติมหาชนทางช่อง YouTube ครับ